ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่ทิสโก้ทาวเวอร์ซึ่งทางทิสโก้ได้จัดงานแถลงข่าวการเปิดกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งปีหลังของปี2558นี้ทิสโก้ยังคงให้น้ำหนักกับการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศเป็นหลักเพราะมองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศจะสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวโดยตลาดที่แนะนำให้เน้นลงทุนก็จะมีที่จีนเยอรมันและญี่ปุ่นไปติดตามชมรายละเอียดต่างๆภายในงานแถลงข่าวกันเลยค่ะเมื่อกี้ที่เรียนลักษณะการออกกองเราเนี่ยจะสอดคล้องกับวิวหรือ direction ของทีมกลยุทธ์เป็นหลักนะครับอันนี้จริงๆเราออกลอนช์กอง AFIF เนี่ยตั้งแต่2007นะครับก่อน Hamburger Crisis นะครับแต่พอหลัง Hamburger Crisis เนี่ย AFIF มันค่อนข้างจะ slow down เยอะช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้ค่อยออกเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เน้นตลาดหุ้นไทยแต่ที่เรากลับมาแนะนำอย่างหุ้นต่างประเทศอย่างจริงจริงจังเนี่ยตั้งแต่ช่วง2013นะครับแล้วกองทุนที่เราออกในช่วงนั้นคือมีญี่ปุ่นนะครับมี US REIT นะครับ US REIT นี่เราออกได้กำไรมี 20% นะครับตั้งแต่ที่เราออกมาถึงปัจจุบันญี่ปุ่นนี่ 41% นะครับเพราะฉะนั้นมันรีเทิร์นมันดีกว่าหุ้นไทยอย่างชัดเจนนะครับแล้วประมาณยุโรปนะครับแล้วในช่วงปี2014ก็จะมีเยอรมันนะครับมีนอร์ทเอเชียมีจัมแบนวีฟนะครับแล้วในช่วงหลังเนี่ยเราก็จะหลังจากที่เรามีออกกองประเภทที่เป็นพาสซีฟฟันคือฟันนอกพาสซีฟฟันเนี่ยออนเชลฟ์ให้ลูกค้าเหมือนเป็นพีเข้าลูกค้าออกไปลงทุนจัดแอสเซทโลเคชั่นแบบโปรดักต์แบบง่ายๆแล้วเนี่ยเราก็จะตอนหลังว่าเริ่มมีไอพีฟันมากขึ้นที่เราเป็นตระกูลสตาร์พลัสนะครับที่เป็นลูกสตาร์ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นฟันนอกฟันแล้วฟันเดเจอร์เราเลือกผู้จัดการลงทุนคือเราคัดคนเก่งเข้ามาในกองฟันเดเจอร์คนไหนเก่งเราก็คัดเข้ามาในกองคนไหนไม่คนไหนเกรดตกเรื่องไม่เก่งเราก็เตะออกเพราะที่อื่นเนี่ยที่อื่นก็จะเป็นระบบแบบมาสเตอร์ฟีดเดอร์ฟันก็คือว่าสมมติว่าเทมเปอร์ตันดีเซนก็ลงเทมเปอร์ตัน 100% นะครับ USD ลง US 100% แต่วันดีคืนดีไอ้ US ไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ละเพราะว่ามันเหมือนแต่งงานกับมีแต่งงานกันเรียบร้อยคือหย่าก็หย่าไม่ได้แต่ว่าเราไม่ของเราวันนี้ USD อ่ะลงทุนกับคุณ US เนี่ยปีถัดมา US ก็ไม่ดีเราหันไปลงกับเทมเปอร์ตันแทนได้งั้นฟันเดเจอร์เราจะเป็นคนซีเล็กอีกเยอรมันกองเนี้ยเป็นกองที่ออกก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนเป็นกองนี้ณวันนั้นในกองนี้ยังไม่ได้มีการเฮดจ์ขั้นกันด้วยนะครับคือถ้ารุ่นก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเราจะให้มันเป็น natural hedge ในตัวนะครับก็คือถ้าเป็นลงทุนในหุ้นเราก็ไม่ได้ hedge นะครับให้มัน offset กันแต่ตอนหลังได้ซีรีส์ใหม่ของเรา hedge หมดเพื่อไม่ให้ลูกค้าสับสนเพราะบางทีเรามองภาพเศรษฐกิจเรามองสภาพตลาดดีแล้วแม่นแล้วปรากฏว่ามันเจอเรื่องข้างหนึ่งมัน offset ไปหมดเลยนี่เราช่วงหลังเราได้ออก hedge หมดแต่กองนี้เป็นกองที่เวอร์ชันหนึ่งตอนนั้นยังไม่ hedge ก็เลยโดนค่าเงินไปแต่ณวันนี้ก็ hedge ไปแล้วนะครับแต่ตัวที่ยังขาดทุนอยู่ก็จะเป็นเกาหลีส่วนอื่นมันก็เยอรมันโดนเกาหลีก็ค่าเงินเหมือนกันครับเกาหลีมากี่ปีครับเกาหลีนี่ออกปีแล้วปีที่แล้วปีที่สี่เป้าเดิมตั้งเอาไว้เกาหลีนี่โดนหลายเด้งเหมือนกันโดนเรื่องญี่ปุ่นเรื่องเรือล่มเรื่องเมอร์สแล้วมาเจอเรื่องเยน depreciation เงินเยนอ่อนหนักเนี่ย
เกาหลีก็โดนกระทบไปด้วยเศรษฐกิจมันก็ทั้งเป็นเทรนด์ชัดเจนสอดคล้องใช่ไหมตอนนี้มันมีปัจจัยการเมืองปัจจัยจากภายนอกประเทศอะไรเงี้ยมากระทบวันนี้เวลาเราทำ selection ในหุ้นไทยเนี่ยเราไม่ได้มาจากการที่เราดูเซกเตอร์แล้วครับตอนนี้เราดูที่ตัวตายบริษัทเลยแล้วก็ค่อยมาดับเบิลเช็คอีกทีว่าเราโอเวอร์เซกเตอร์อะไรเพี้ยนเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่ตอนนี้มันจะพูดเป็นว่าชอบเซกเตอร์เนี่ยไม่ใช่มันอาจจะเป็นว่าพลังงานหรือ market cap ที่ใหญ่ในตลาดหุ้นไทยแต่ market cap ในเวทในกองทุนอาจจะน้อยมากทิปปิฟิเคอรี่แบบอันเดอร์เวทไปเลยก็ได้โดยที่เราไม่แคร์แล้วอ่ะเราไม่แคร์เรื่องเวทในมาร์เก็ตแคปแล้วเราจะมองเรื่องแวลูมากกว่าเป็นเรื่องแวลูเองว่าตัวไหนลงมามีอัพไซด์เยอะอ่ะก็คล้ายๆที่คุณก้องในคอมเมนต์ก็คือจะเป็นแวลูแบบมองว่าอัพไซด์โกรทอยู่ข้างหน้ามีเท่าไหร่แล้วราคามันตอนเล็กลงมาแล้วเป็นแวลูเอชั่นที่เข้าได้แล้วมากกว่าที่ครับก็สำหรับปีนี้นะครับก็ในส่วนของเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยตอนนี้มันก็ยังอยู่ในสภาวะที่มันค่อนข้างจะอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในเชิงลบในหลายๆปัจจัยนะครับการเติบโตนี้ก็น่าจะอาจจะอ่อนตัวลงมาถึงระดับต่ำกว่า 3% นะครับดาวไซด์ก็ค่อนข้างจะในเรื่องของปัจจัยเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับทีนี้ในต่างประเทศเองเนี่ยเรามองว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงการทำในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงของการทำ QE ในยุโรปเองก็ดีหรือในญี่ปุ่นเองก็ดีกรีซเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องจับตามองการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีการลงทุนในหุ้นไทยอยู่เยอะเนี่ยผมคิดว่าอาจจะหาจังหวะในการจะต้องมีการกระจายการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะไปช่วยโอกาสหรือหาจังหวะสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในต่างประเทศนะครับขณะเดียวกันในเชิงของความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมเนี่ยถ้าเรามีการกระจายตัวในการลงทุนทั้งไทยทั้งเทศด้วยเนี่ยมันจะทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นนะครับแล้วประเทศที่ในต่างประเทศเองที่เรามองที่น่าสนใจเนี่ยเราก็ยังยึดกับเรื่องของกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่มีการทำ QE ชัดเจนนะครับเช่นอย่างในยุโรปเองก็ดีหรือในญี่ปุ่นเองก็ดีนะครับอย่างยุโรปเองเนี่ยเราก็อาจจะมองสเปซิฟิกลงไปที่อย่างประเทศเยอรมันที่เรามองว่ามีพื้นฐานที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่ายุโรปอื่นๆอีก10กว่าประเทศนะครับรวมถึงตัวในเชิง valuation ก็ถูกกว่าด้วยนะครับ earning growth ก็ดีกว่านะครับแล้วก็เยอรมันเองเนี่ยก็พึ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะแล้วส่งออกเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดีจากเรื่องของเงินยูโรที่อ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างยุโรปเองจริงๆยุโรปพื้นที่ก็ดูดีเพราะว่าไม่มี QE แต่ว่าถ้าให้เลือกเราเลือกเยอรมันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับส่วนจีนเองเราก็ยังเชียร์เหมือนกันเพราะว่าจีนเองเนี่ยที่ผ่านมาก็ด้วยความที่ต้องการจะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตัวเองด้วยความตั้งใจมีมาตรการต่างๆออกมาต้องการจะปฏิรูปเศรษฐกิจต่างๆนานาเนี่ยณวันนี้เอง GDP growth ของจีนแม้ว่าจะลงมาที่ระดับประมาณ 7% หรือ 6% ปลายๆเนี่ยก็ยังถือว่าสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในโลกนะครับแต่ถ้าไปดูในเรื่องของ valuation ของจีนเองเนี่ยเรามองว่าอย่างจีนเองที่ตลาดฮ่องกงเนี่ยก็ PE อยู่ค่อนข้างที่จะต่ำมากนะครับก็มันก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวนะครับแล้วก็โดยที่ในระยะสั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความผันผวนจากเรื่องของมาตรการจีนที่พยายามจะคอนโทรลเรื่องของการลงทุนในหุ้นในตลาดหุ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ว่ามีการซื้อขายโดยใช้บัญชีมาจิ้งค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทางการที่เริ่มเข้ามาดูซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็น
เป็นข้อดีอันนึงสำหรับตลาดหุ้นในระยะยาวที่เขาเข้ามาดูไม่ให้มีการเก็งกำไรกันมากเกินไปนะครับเพื่อป้องกันในอนาคตที่จะเกิดฟองสบู่ที่มันแตกและอาจจะเกิดฮาร์ดแลนดิ้งได้ครับก็ในช่วงครึ่งปีที่เหลือของปีนี้นะครับเรายังมองว่าต่างประเทศเนี่ยมันยังน่าจะดูน่าสนใจกว่าในภาพการลงทุนนะครับโดยภูมิภาคหลักๆที่เรายังชอบก็ยังเป็นในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันนะครับเพราะว่าเราคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยที่น่าจะเกิดในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะทำให้ดอลลาร์แข็งเมื่อเทียบกับเยนแล้วก็เทียบกับยูโรนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นในเยอรมันเนี่ยซึ่งเน้นการส่งออกเนี่ยก็จะรับผลประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับกลับกันก็คือราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยมันก็จะกระทบกับกำไรในกลุ่มพวกพลังงานเป็นหลักนะครับในขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นกับเยอรมันเนี่ยบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทในกลุ่มพลังงานเนี่ยมีค่อนข้างน้อยในดัชนีนะทำให้เรามองว่าญี่ปุ่นกับเยอรมันเนี่ยน่าจะเป็นภูมิภาคที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในช่วงครึ่งปีหลังนะกลับกันนะไทยที่เราอยู่ใน emerging market เนี่ยมันก็โดยรวมเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้วในเวลาที่ดอลลาร์แข็งนะครับเงินก็จะไหลออกไปกลับไป develop market นะเราเห็น emerging market เนี่ยเทียบง่ายๆปี2013ก็ได้ที่เฟดเริ่มพูดเรื่องการเลิก QE รอบแรกเนี่ย emerging market เราก็ตลาดก็แย่กันไปหมดเลยนะครับรอบนี้ก็คล้ายๆกันนะไทยก็ correct ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีปัจจัยอุปสรรคอีกหลายอย่างนะครับที่จะทำให้ทางด้านผลกำไรของบริษัทอย่างในกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของ Index เนี่ยก็ยังมีคอนเซิร์นเรื่อง NPL อยู่นะครับอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงก็ด้านพลังงานเนี่ยก็ยังมีคอนเซิร์นเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งนี้สำหรับกองทุนที่บลจ.ทิสโก้แนะนำในช่วงครึ่งปีหลังก็จะยังคงเน้นที่กองทุนหุ้นต่างประเทศในภูมิภาคที่เศรษฐกิจมีศักยภาพได้แก่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเยอรมันและจีนโดยได้แนะนำกองทุนเปิดทิสโก้เจแปนอีควิตี้กองทุนเปิดทิสโก้เยอรมันอีควิตี้และกองทุนเปิดทิสโก้ไชน่าอีควิตี้รวมถึงแนะนำการลงทุนในตลาดหุ้นโลกในเซกเตอร์ที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้แก่หุ้นในกลุ่มเฮลส์แคร์โดยได้แนะนำกองทุนเปิดทิสโก้โกลบอลเฮลส์แคร์สตาร์พลัสสำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์กองทุนของบลจ.ทิสโก้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ทิสโก้หรือธนาคารทิสโก้ทุกสาขาหรือจะติดต่อทางทิสโก้คอนแทคเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์โทร02-633-6000กด4ค่ะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์แล้วกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ